สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ใครไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกมโอเวอร์วิวเกมที่มีชื่อว่า My Up เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะเอาอีกหนึ่งเกมกล่องเล็กๆเนี่ยมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูกันซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมที่จะใช้การ์ดเล่นเป็นส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอุปกรณ์คอมโพเนนต์อะไรที่มันเยอะแยะวุ่นวายมากมายแล้วก็เกมนี้เองเนี่ยผมได้รับการสปอนเซอร์จากร้าน WDG Publisher ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสปอนเซอร์เจ้าใหม่ที่เข้ามาสนับสนุนในช่องบอร์ดเกมของเรานะยังไงก็ต้องขอบคุณ WDG มาณที่นี้ด้วยเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะทำการสั่งซื้อเกมนี้เนี่ยหรืออีกหลายๆเกมที่ทางค่าย WDG ได้ทำการแปลขึ้นมาเนี่ยก็สามารถไปอุดหนุนแล้วก็ติดต่อสั่งซื้อได้เลยซึ่งเดี๋ยวเกมใหม่ที่เขากำลังจะแปลสดๆร้อนๆก็คือ Forest Shuffle ยังไงก็ต้องลองติดตามอีกทีนึงนะครับว่าทางช่องของเราเนี่ยจะได้รับมาทำการรีวิวหรือไม่นะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของเกม My Up กันก่อนเลยอย่างที่ผมบอกไปก็จะเป็นเกมการ์ดที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายมากๆแล้วก็มีวิธีการเซตอัพวิธีการสอนที่ไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเซตอัพกันก่อนเลยเกม My Up เนี่ยจะเล่นได้ตั้งแต่2ถึง6คนเลยนะอันนี้ผมจะจำลองวิธีการเซตอัพแบบ3ผู้เล่นละอย่างแรกเลยเราจะทำการเตรียมในส่วนของตัวกองการ์ดตัวเลขซึ่งการ์ดตัวเลขเนี่ยก็จะมีเลขหลากหลายมากมายแล้วก็ในแต่ละเลขเนี่ยก็จะมี5สีเราจะเล่นกันกี่คนเกมไม่ต้องทำการแยกการ์ดนะอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะเราไม่ต้องมาทำการแยกการ์ดว่าถ้าเล่น2คนต้องเอาใบนี้ออกเล่น3คนต้องเอาใบนี้ออกก็คือไม่ว่าเราจะเล่นกันกี่คนเราจะใช้การ์ดตัวเลขทั้งหมดนี้เลยนะครับเราทำการชัฟเฟิลกันให้เรียบร้อยเนี่ยไปเป็นกองกลางไว้แบบนี้จากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการ์ดแต้มหรือสกอร์การ์ดนั่นเองซึ่งด้านหลังเขาจะเป็นลักษณะสีเหลืองๆแบบนี้เขาก็จะมีสัญลักษณ์แตกต่างกันแบบนี้ก็ให้ผู้เล่นทำการเลือกสกอร์การ์ดไป1ชุดเลยซึ่งใน1ชุดของสกอร์การ์ดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หมายเลข1 2 3 4 5แบบนี้จากนั้นก็ทำการสุ่มผู้เล่น1คนให้เขาเป็นผู้เล่นคนแรกให้ทำการสับในส่วนของตัวสกอร์การ์ดตรงนี้แล้วก็ทำการเรียงจากซ้ายไปขวาโดยไม่ต้องสนเลยว่าตัวเลขตัวนั้นเนี่ยจะต้องเรียงจากน้อยไปหามากอย่างเช่นในกรณีนี้ผมให้ผู้เล่นคนนี้เป็นผู้เล่นคนแรกทำการสับสกอร์การ์ดออกมาเนี่ยก็จะเป็น1 3 2 5 4จากนั้นก็ให้ผู้เล่นทุกคนที่เหลือเนี่ยทำการเรียงในส่วนของสกอร์การ์ดเนี่ยตามผู้เล่นคนแรกเลยอย่างผู้เล่นคนทางซ้ายผมเนี่ยเขาก็ทำการเรียงเลยเป็น1 3 2 5 4แล้วก็คนนี้ก็1 3 2 5 4เช่นเดียวกันเรียงจากซ้ายไปขวาจากนั้นเราจะเอาในส่วนของตัวการ์ดตัวเลขเนี่ยมาทำการแจกให้กับผู้เล่นคนละ7ใบผู้เล่นแต่ละคนนี่ก็จะได้การ์ดทั้งหมด7ใบขึ้นมือไปไว้แบบนี้เลยแล้วก็เปิดการ์ดตัวเลขเนี่ยมาไว้ตรงกองกลางเนี่ยตามจำนวนผู้เล่นอย่างเช่นในกรณีนี้ผมเล่นกัน3คนก็จะเปิดมา3ใบจากนั้นเราก็ทำการเรียงเลยจากน้อยไปหามากแค่นี้เองนะครับก็จะเป็นวิธีการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยในคอนเซปต์ของเกม My Up เนี่ยไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับเล่นง่ายมากๆเกมเนี่ยจะเล่นกันแค่3รอบเท่านั้นจบ3รอบใครที่มีแต้มเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองโดยที่แต้มในเกมนี้เนี่ยจะมาได้ยังไงก็มีแค่อย่างเดียวเลยก็คือเราจะไปทำการเก็บการ์ดจากกองกลางนี่แหละมาทำการวางไว้บนสกอร์การ์ดข้างหน้าเราแบบนี้โดยวิธีการเก็บการ์ดจากกองกลางมาวางไว้ข้างหน้าเราเนี่ยมันจะมีวิธีการเก็บง่ายๆเลยก็คือในแต่ละรอบเนี่ยผู้เล่นจะทำการเล่นการ์ดมา1ใบนี่เราก็เลือกเลย1ใบว่าเราอยากจะเล่นใบไหนอันนี้เลือกนะอันนี้ผมทำการสุ่มไม่เฉยเลือกมา1ใบจากนั้นก็วางคว่ำไว้ข้างหน้าตัวเองแบบนี้เลยนี่แบบนี้ถ้าคนเลือกมา1ใบจากนั้นเมื่อทุกคนทำการเลือกการ์ดมาวางไว้ข้างหน้าตัวเองเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเปิดการ์ดพร้อมกันเลยอีกก็เปิดมาปึ๊บๆๆจากนั้นเมื่อเราทำการเปิดการ์ดมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอาการ์ดที่เราเปิดมาเนี่ยเรียงจากน้อยไปหามากเพื่อดูว่าใครจะได้เก็บการ์ดใบไหนอย่างเช่นเปิดมาเนี่ยผู้เล่นคนนี้คือคนที่เล่นการ์ดมาน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้เก็บการ์ดใบแรกนั่นเองเวลาเขาเก็บการ์ดครับเขาก็จะเอาใบที่เขาเล่นลงมาเนี่ยมาแทนที่การ์ดใบนั้นแล้วก็เอาการ์ดที่เก็บมาเนี่ยเอามาวางบนสกอร์การ์ดหน้าผู้เล่นนั่นเองวิธีการวางการ์ดก็คือหลักมีแค่อย่างเดียวครับถ้าเราเก็บการ์ดสีที่เรายังไม่เคยเก็บมาก่อนมันจะวางไว้บนสกอร์การ์ดที่ว่างอยู่ซ้ายสุดเสมออย่างเช่นในกรณีนี้ผมทำการเก็บการ์ดสีม่วงมาเราก็ยังไม่มีสีม่วงบนพื้นที่ข้างหน้าเราก็ต้องมาวางไว้ที่กองซ้ายแบบนี้นั่นเองจากนั้นคนต่อมาก็คือผู้เล่นคนทางขวาผมนี่แหละเล่นการ์ดหมายเลข28เป็นลำดับที่2ก็ทำการเก็บใบนี้ไปโดยที่ใบนี้ก็เป็นสีใหม่ของเขาแน่นอนเพราะว่ามันคือรอบแรกแล้วก็วางไว้ที่หมายเลข1แบบนี้แล้วก็คนที่3เนี่ยเล่นใบนี้มาก็เก็บสีม่วงไปวางไว้ที่ช่องแรกหลังจากที่เราเล่นจบ1รอบปุ๊บเราก็จะเลือกการ์ดเหมือนเดิมเนี่ยเราก็เล่นกันอยู่แค่นี้แหละผู้เล่นคนนี้เลือกใบนี้มา1ใบผู้เล่นคนนี้เลือกมา1ใบ1ใบแบบนี้แล้วก็ทำการเปิดพร้อมๆกันหลังจากที่เราเลือกมาเรียบร้อยแล้วน้องก็เปิดมาปุ๊บ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 ใครเล่นเลขน้อยสุดผู้เล่นคนนี้เล่นเลขน้อยสุดก็จะทำการเก็บการ์ดซ้ายสุดไปเช่นเดียวกันเราจะเล่นจากเลขน้อยไปมากนะหลังจากที่ผู้เล่นคนนี้เก็บการ์ดไปปุ๊บเราก็ดูเลยว่าเขาเก็บไปเนี่ยเป็นสีซ้ำไหมถ้าสีซ้ำเนี่ยมันจะวางสแต็กกันไปเลยนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสีใหม่เนี่ยมันก็จะวางบนช่องสกอร์การ์ดใบใหม่นั่นเองผู้เล่นคนนี้เล่นเลข35มาอันนี้เป็นคนที่3อันนี้เล่นได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บสีฟ้ามาวางไว้ที่ช่องหมายเลข2แบบนี้แล้วก็คนนี้เก็บ
เลข57มาวางที่ช่องหมายเลข2เช่นเดียวกันตอนนี้ยังไม่มีใครเก็บสีซ้ำเลยนะแล้วเราก็จะเล่นอย่างนี้กันไปต่อเรื่อยๆนะครับอ่ะผู้เล่นคนนี้เล่นมา1ใบไม่ต้องเลือกดูแล้วอ่ะเปิดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บงายเรียบร้อยมาแบบนี้ใครเล่นเลขน้อยสุดอ่ะผู้เล่นคนนี้เล่นเลขน้อยสุดก็จะทำการเก็บการ์ดไปแลกออกมานะครับพอเก็บมาปุ๊บเนี่ยเป็นสีใหม่อีกแล้วก็ต้องวางช่องใหม่อีกผู้เล่นคนนี้เล่นการ์ดใบนี้มาเลข32ก็ทำการเก็บใบนี้ไปเป็นช่องใหม่อีกแล้วแล้วก็คนนี้นี่ได้เลข35นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสีที่เขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปวางสเต็กไว้แบบเดิมแบบนี้นั่นเองเราก็จะเล่นกันไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะเหลือการบนมือเพียง1ใบเราจะเอาบนมือนั้นเนี่ยเล่นลงมาทันทีเลยวิธีการวางก็เหมือนกับการที่เราไปเก็บการ์ดจากกองกลางมานั่นแหละสมมติว่าผมขออนุญาตวางไว้แบบนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บแล้วผมต้องวางใบนี้เนื่องจากสีใหม่เนาะมันก็ต้องวางตรงช่องนี้หลังจากที่ผู้เล่นวางการ์ดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาทำการนับแต้มกันโดยที่วิธีการนับแต้มก็ง่ายๆครับถ้าแต้มอยู่บนสกอร์การ์ดหมายเลข1หมายความว่าทุกๆใบที่อยู่บนสกอร์การ์ดกองนั้นเนี่ยจะได้ใบละ1แต้มนะครับก็ดูเลยว่าแต่ละกองเนี่ยเรามีกี่ใบอย่างเช่นผู้เล่นคนนี้เนี่ยเขามีอยู่3ใบบนกองสกอร์การ์ดหมายเลข1เขาก็จะได้3แต้มจากนั้นเราต้องดูด้วยว่าการ์ดที่เราเก็บมาเนี่ยมันมีบวกแต้มเพิ่มลบแต้มเพิ่มมั้ยอย่างเช่นในกรณีนี้มีลบ1บวก2ก็คือบวก1นั่นเองเพราะฉะนั้นกองเนี้ยผู้เล่นคนนี้ก็จะได้ไป4แต้มต่อมากองนี้จะเป็นกองใบละ3แต้มผู้เล่นคนนี้มี1ใบบวก2ก็คือเป็น5แต้ม5บวก4เป็น9แล้วต่อมาอันนี้ก็คือใบละ2แต้มก็มีอีก4แต้มก็เป็น13บวก2อีกเป็น14นั่นเองแล้วก็กองนี้ใบละ5แต้มมี7ก็เป็น21แต้มหมายความว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยจะมีแต้มด้วยกันในรอบแรกเนี่ยทั้งหมด21เราก็นับแต้มรวมกันไปแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยหลังจากเราคิดคะแนนในรอบแรกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผู้เล่นทุกคนจะต้องทำการเก็บการ์ดที่วางไว้ทั้งหมดเนี่ยขึ้นมือไปเราก็จะมี7ใบเหมือนเดิมแต่ว่าพอเริ่มรอบ2เนี่ยผู้เล่นแต่ละคนต้องทำการจั่วการ์ดใบใหม่เพิ่มอีกคนละ1ใบเราก็จะมีกัน8ใบนั่นเองแล้วเราก็จะเล่นกันแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าผู้เล่นจะเหลือการ์ดเพียง1ใบบนมือเราก็จะเล่นลงมาเหมือนเดิมแล้วก็ทำการนับแต้มพอจบการคิดคะแนนรอบ2ปุ๊บเราก็เก็บการ์ดขึ้นมือแล้วก็จั่วเพิ่มอีก1ใบเราก็จะมีกันทั้งหมด9ใบในรอบที่3แล้วเราก็จะเล่นกันเหมือนเดิมเลยเหลือการ์ด1ใบเราก็เล่นลงมาเลยปุ๊บแล้วเราก็ทำการนับแต้มรวมแต้มครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ใครที่มีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองนี่ก็คือวิธีการเล่นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับเกม My Up ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องบอกเลยว่าสอนเพียงแค่ไม่ถึง2นาทีก็เล่นได้แล้วเป็นเกมที่ง่ายมากๆแต่ว่าเกมนี้ก็ยังไม่ได้ทำเกมออกมาเนี่ยให้มันมีรูปแบบการเล่นแค่ง่ายๆแค่นี้เท่านั้นยังมีเรื่องของแวเรียนต์พิเศษที่จะทำให้ผู้เล่นแบบมีความท้าทายในการเล่นมากยิ่งขึ้นเขาก็จะมีการ์ดออบเจคทีฟมาให้เป็นกองนึงเลยนะก็มีหลายใบมากๆโดยที่ในแต่ละรอบเนี่ยผู้เล่นสามารถสุ่มในส่วนของออบเจคทีฟเนี่ยมาจำนวนกี่ใบก็ได้นะเกมนี้แบบไม่มีลิมิตเลยเราจะจั่วมาเพียง1ใบก็ได้เราคิดกดเองก็ได้นะสำหรับในการเล่นตัวออบเจคทีฟการ์ดใบนี้ก็คือใน1รอบเราจั่วมา1ใบนะเล่นรอบ2ปุ๊บเราเปลี่ยน1ใบเล่นรอบ3เราเปลี่ยน1ใบอันนี้กดเกมเขียนไว้นะครับหรือใน1รอบถ้าเราอยากจะให้มันท้าทายมากๆเนี่ยเราอาจจะสุ่มมามากกว่า1ใบก็ได้สุ่มมาทีเดียว3ใบเลยก็ได้แต่เกมบอกว่าถ้าเราสุ่มออบเจคทีฟมา3ใบแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องเปลี่ยนนะก็เล่นกันไปจนทั้งหมด3รอบนี่แหละก็คือใช้ออบเจคทีฟ3ใบเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นกันมากกว่านี้เนี่ย5ใบเนี่ยก็ได้นะครับหรือเราจะสุ่มมา3ใบรอบหน้าปุ๊บเคลียร์ทิ้งสุ่มอีก3ใบรอบหน้าเคลียร์ทิ้งแล้วก็สุ่มอีก3ใบก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าผู้เล่นต้องการความท้าทายในการเล่นแบบไหนนะครับคือเกมมันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดในการเล่นดังส่วนนี้นะคือแล้วแต่เราเลยนะว่าเราอยากจะได้ให้แบบไหนเองก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่พกพาง่ายๆนะครับเป็นเกมกล่องเล็กๆซึ่งกล่องเนี่ยก็ประมาณแค่นี้เท่านั้นเองก็จะมีแต่การล้วนไม่มีคอมโพเนนต์อะไรมากมายกระดาษจดแต้มก็ไปจดๆเอาในมือถืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีหมายถึงกับสกอร์ชีทมาให้เราจดด้วยเพราะว่าเราต้องเล่นกันทั้งหมด3รอบหรือจะเล่นกันรอบเดียวแบบแจก9ใบแบบวัดใจกันเลยใครที่แบบเก่งมาเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็มีความเป็นดวงนิดนึงก็คือเหมือนกับเปิดมาก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าแต่ละคนเปิดเลขอะไรกันบ้างเราไม่สามารถแบบรู้เลยว่าผู้เล่นจะมีเลขอะไรอยู่บนมือเพียงแต่เราอาจจะต้องคาดเดาว่าเฮ้ยในรอบนั้นเนี่ยเวลาเขาเก็บการ์ดขึ้นมือไปหลังจากจบรอบแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีการ์ดเลขอะไรเป็นไงบ้างนะถ้าจำได้นะถ้าเกิดกันเล่นหลายคนนะผมว่ามันจำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับมันเป็นเกมปาร์ตี้เกมครอบครัวเล่นง่ายๆเพลินๆนะครับไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรมากขนาดจนต้องเอาจริงเอาจังอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ยังไงใครที่ดูการรีวิวเกมนี้ไปแล้วแล้วก็สนใจอยากจะทำการสั่งซื้อเกมนี้ยังไงก็ลองไปค้นหาตามร้าน Shopee หรือร้านค้าบอร์ดเกมชั้นนำทั่วประเทศได้เลยมีขายแน่นอนแล้วราคาเนี่ยก็ไม่แพงด้วยนะครับยังไงสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทาง WDG ด้วยที่อุตส่าห์ทำการส่งเกมนี้มาให้ผมได้รีวิวกันนะครับและไงสุดท้ายนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยละกันในคลิปหน้าผมจะมารีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย